ฟิล์มฟิลมารอบนี้ใจถึงมากเลยซื้อน้ำของเราไปต้อง2แก้วแล้วสงสัยจะชอบแมวอย่างเงี้ยหลอกตังสองคนเนี้ยได้อีกเยอะไม่รู้จะทำอะไรดีพี่ก็เหมือนกันน้องฟิวขี่รถเล่นทั่วหมู่บ้านแล้วเบื่อนั้นเนี่ยน้องฟิวไปแวะร้านชานมไข่มุกกันดีเปล่าดีพี่ฟิล์มแล้ววันนี้พี่ฟิวเอาเงินมาเท่าไหร่วันนี้พี่พกมาตั้ง30บาทเนี่ยน้องฟิวแล้วน้องฟิวพกมาเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มวันนี้น้องฟิวพกมา40บาทค่ะซื้อชานมกินกันค่ะป้าไปกันนะไปเลยพี่ฟิล์มร้านชานมลึกลับหายไปไหนแล้วนั่นสิน้องฟิวพี่ไม่เห็นเลยอ่ะน้องฟิวแต่มีร้านอะไรมาเปิดแทนอีกอ่ะคุ้นๆเนาะวันละร้านเลยปะเนี่ยน้องฟิวเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้แหละแล้วก็เดินเข้าไปดูการว่าร้านอะไรเฮ้ยลูกค้ามาแล้วไอ้แต่นั่นมันฟิล์มกับฟิวนี่นะเอาละสิสองป่วนนี่มาอีกแล้วพี่ฟิล์มนี่มันร้านอะไรเนี่ยเห็นพี่เดือนนั่งอยู่ด้วยจริงด้วยน้องฟิวนั่นมันพี่เดือนนี่ไปๆน้องฟิวไปดูกันไปพี่เดือนเปิดร้านใหม่เหรอคะใช่ค่ะน้องฟิล์มแล้ววันนี้พี่เดือนขายอะไรเหรอคะขายชานมเหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีคาเฟ่ด้วยค่ะคาเฟ่แมวดีจังเลยค่ะพี่เดือนพี่เดือนคะแล้วร้านวันก่อนที่เป็นเหมือนร้านชานมลึกลับไปไหนแล้วล่ะคะอ๋อชานมลึกลับเหรอเขาย้ายไปอยู่ซอยอื่นแล้วค่ะเห็นเขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีเขาเลยย้ายซอยค่ะพี่เดือนเปิดคาเฟ่แมวด้วยเหรอคะแล้วแมวมีเยอะไหมคะมีเยอะมากเลยน้องฟิวมีตั้ง3ตัวแน่3ตัวใช่มันเยอะมากเลยนะ3ตัวเนี่ยพี่เดือนคะฟิล์มกับฟิวต้องทำไงบ้างคะถึงจะเข้าคาเฟ่แมวได้ใช่ค่ะฟิล์มดูตามป้ายเลยน้องฟิวอ่านป้ายซิมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มนี่เลยกฎของแคทคาเฟ่สั่งน้ำ1แก้วได้เล่นกับแมว1ตัวสั่งน้ำ2แก้วได้เล่นกับแมว2ตัวสั่งน้ำ3แก้วได้เล่นกับแมวตัวพิเศษ1ตัวน้องฟิวแมวพิเศษคืออะไรพี่ฟิล์มแมวพิเศษเหรอคะน่าจะเป็นแมวพิการหรือมั้งมันใช่น้องฟิวน้องฟิวก็ไม่รู้หรอกพี่ฟิล์มถามพี่เดือนดิพี่เดือนคะแมวพิเศษคืออะไรคะแมวพิเศษเหรอคะแมวตัวนี้นะคะจะน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่เดือนคะถ้าฟิล์มกับฟิวเนี่ยอยากเล่นกับแมวตัวพิเศษเราก็ต้องซื้อ3แก้วใช่มั้ยคะใช่จ้าฟิล์มน้องฟิวพี่ว่านะเราลองทีละแก้วก่อนดีกว่าดูซิว่าที่เนี่ยจะมีแมวจริงไหมพี่เดือนคะงั้นฟิล์มกับฟิวขอสั่ง1แก้วกันค่ะแล้วฟิล์มกับฟิวรับน้ำอะไรคะน้องฟิวเอาชานมไข่มุกใส่ขมุกครึ่งแก้วค่ะราคา10บาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่เดือนใช่จ้าเด็กๆอะไรมา2คนเอาแก้วเดียวเองเหรอเดี๋ยวขอไปดูแมวก่อนค่ะถ้าแมวน่ารักเดี๋ยวมาซื้อเพิ่มค่ะใช่ค่ะได้ๆๆอย่ารอแป๊บนะไข่มุกครึ่งแก้วเลยเหรอคะค่ะพี่ฟิล์มไข่มุกเยอะจังโอ้นี่แค่ไข่มุกนะเนี่ยอร่อยแน่เลยน้ำแข็งกับน้ำยังไม่ได้ใส่น้องฟิวจะพอไหมไข่มุกพอหรือยังคะพอแล้วค่ะพี่เดือนพี่ฟิล์มไข่มุกครึ่งแก้วของจริงนะเนี่ยใช่น้องฟิวพี่เดือนคะอย่างนี้เราก็เข้าไปเล่นกับแมวได้เลยใช่ไหมคะเข้าไปเล่นได้เลยค่ะเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะเปิดร้านวันแรกประเดิมด้วย2คนนี้อีกแล้วจะไหวไหมเนี่ยพี่ฟิล์มร้านเนี่ยเขาจัดร้านสวยมากเลยใช่น้องฟิวดูสิตรงประตูเนี่ยเขามีป้ายด้วยเขียนว่า Play with cat เล่นกับแมวใช่พี่ฟิล์มไปเล่นกับแมวกันร้านสวยมากอุ๊ยน้องฟิวร้านสวยก็จริงนะแต่พี่ยังไม่เห็นแมวสักตัวเลยพี่ฟิล์มแล้วแมวมันหายไปไหนอ่ะพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันน้องฟิวหาแมวสิพี่เดือนคงไม่ได้หลอกเราใช่ไหมน้องฟิวแล้วแมวหายไปไหนอ่ะน้องฟิวว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละหาก่อนพี่ฟิล์มดูดิซื้อมาแก้วนึงก็ต้องเจอแมวตัวนึงใช่ไหมแมวแมวแมวไม่ใช่อันนี้เหรอน้องฟิวออกไปถามพี่เดือนซิว่าในนี้มีแมวจริงเปล่าน้องฟิวเขาโกหกเราปะเนี่ยหลอกเราซื้อน้ำฟรีเปล่าออกไปถามพี่เดือนซิแมวอยู่ไหนได้ค่ะพี่เดือนเข้าไปแล้วไม่เห็นมีแมวสักตัวเลยมีสิฟิวเขานอนอยู่ตรงนั้นไงตัวสีขาวเขาชื่อฮีโร่ไม่เห็นเหรอเขาจะนอนอยู่ข้างประตูประจำเลยนะเปิดประตูเข้าไปนะอยู่ขวามืออยู่หลังม่านเลยตัวเขาสีขาวๆสงสัยหนูไม่ได้ดูหลังม่านเลยไม่เจอเข้าไปดูมาน้องฟิวได้ค่ะพี่ฟิล์มพี่เดือนเขาบอกว่าอยู่หลังม่านหลังม่านไหนน้องฟิวพี่ฟิล์มพี่เดือนบอกว่าอยู่ตรงนี้น้องฟิวพี่เห็นแล้วนั่นไงตัวสีขาวอยู่หลังม่านจริงๆด้วยน้องฟิวอุ้มมาแล้วอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงฮีโร่เจอ
่ฟิล์มนี่ไงเจ้าฮีโร่พี่ฟิล์มคาเฟ่แมวจริงๆด้วยพี่เดนบอกว่าสีขาวตัวเนี้ยชื่อฮีโร่อุ๊ยชื่อฮีโร่ละเนี่ยน่ารักจริงเลยซุปเปอร์ฮีโร่อุ๊ยน้องฟิวคาเฟ่แมวจริงๆ1แก้วเจอแมว1ตัวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปซื้อเพิ่มอีกแก้วเราก็จะเจอแมวอีก1ตัวถ้าเราซื้อแก้วที่3ก็จะเจอแมวตัวพิเศษน่ารักที่สุดต้องควักตังค์ไปซื้อชานมเพิ่มแล้วน้องฟิวตัวนี้ทำอะไรได้บ้างไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาของเล่นมาสิเล่นของเล่นไม่เล่าฮีโร่น้องฟิวเขาไม่สนใจของเล่นเลยแต่น่ารักนะน้องฟิวฮีโร่น่ารักนะเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหนูว่าฮีโร่น่าจะเป็นผู้ชายนะพี่ฟิล์มชื่อแมนใช่ไหมถูกต้องตาสีฟ้าด้วยตัวขาวๆสะอาดสะอาดน้องฟิลคาเฟ่แมวก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้เล่นกับแมวด้วยใช่พี่ว่านะเราไปสั่งแก้วเหอะจะเอาแมวตัวนึงมาเล่นด้วยไปไปไปฮีโร่รออยู่นี่นะเดี๋ยวฟิล์มหรือฟิลจะไปสั่งน้ำจะได้เอาแมวตัวนึงมาเล่นเป็นเพื่อนไปพี่ฟิล์มพี่เดือนคะแมวข้างในน่ารักมากเลยค่ะฟิล์มกับฟิวก็เลยจะออกมาสั่งน้ำอีกหนึ่งแก้วจะได้เจอแมงหนึ่งตัวค่ะใช่ค่ะก็พี่บอกแล้วว่าแมวบ้านพี่อ่ะน่ารักทุกตัวและยิ่งตัวนี้นะถ้าได้เห็นนะกรี๊ดเลยทำไมต้องกรี๊ดคะมันสกปรกเหรอคะค่ะไม่ใช่อย่างนั้นมันน่ารักไม่ใช่สกปรกค่ะฟิล์มเอากูก็ไข่มุกค่ะได้ค่ะพี่เดือนคะไข่มุกเอากำลังดีค่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะแก้วเมื่อกี้ยังกินไม่หมดเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องฟิวน่าทานอีกแล้วอ่ะน้องฟิวชิมก่อนไหมโกโก้อร่อยมากเลยไม่ฟิวไม่หวานมากด้วยน้องฟิวอร่อยมากเลยไข่มุกนิ่มมากใช่พี่เดือนคะแล้วแมวตัวนึงล่ะคะอยู่ไหนน้องเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่กดปุ่มเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองฮะใครพี่เดือนกดปุ่มแมวก็ออกมาเลยเหรอคะใช่แมวที่เนี่ยเก่งพี่เดือนคะแล้วแมวตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อว่าลาเต้เป็นแมวที่อ้วนแล้วก็น่ารักมากเลยนะอย่างนี้ดีแล้วค่ะพี่ฟิล์มทางนั้นเราไปเล่นแมวลาเต้ดีกว่าเข้าไปเลยน้องฟิล์มฟิล์มฟิล์มมารอบนี้ใจถึงมากเลยซื้อน้ำของเราไปต้องสองแก้วแล้วสงสัยจะชอบแมวอย่างเงี้ยหลอกตังสองคนเนี้ยได้อีกเยอะพี่ฟิล์มใช่ตัวนี้หรือเปล่าอ้วนมากเลยพี่ว่าใช่แหละน้องฟิล์มนั่นไงไปแล้วเลิฟมี่พี่ฟิล์มตัวนี้น่ารักจังเลยอ้วนจริงน้องฟิวดูเขาเล่นด้วยน้องฟิวตัวนี้น่ารักมากเลยวันมากเลยอ่ะพี่ต้องหาของเล่นมาเล่นกับเขาแล้วล่ะพี่ฟิวแล้วฮีโร่หายไปไหนอ่ะนู่นไงน้องฟิวอยู่ที่เดิมหน้านิ่งๆโยกตอนนี้คือน้องฟิวน่ารักจริงอ่ะกระโดดน้องฟิวพี่เดือนเปิดคาเฟ่แมวนะดีมากเลยพี่ชอบมากใช่ค่ะน้องฟิวก็ชอบน้องฟิวพี่อยากเห็นแมวตัวที่3อ่ะที่พี่เดือนบอกว่าแมวตัวนี้มันพิเศษจริงพี่ฟิว2ตัวเนี้ยน่ารักมากเลยแล้วตัวที่3อ่ะจะน่ารักขนาดไหนจริงด้วยน้องฟิวพี่อยากเห็นแล้วว่าพี่ฟิวไปสั่งชานมแก้วดีกว่า2แก้วนี้ยังกินไม่หมดเลยแต่อยากเจอแมวตัวใหม่ทั้งนั้นไปสั่งกันไปสิน้องฟิวฟิวเดือนคะฟิวกับฟิวจะมาสั่งน้ำอีก1แก้วค่ะค่ะฟิวกับฟิวอยากเจอแมวตัวพิเศษฟิล์มฟิลรู้หรือเปล่าแมวตัวที่3ของร้านพี่อ่ะมันพิเศษมากเลยนะพี่เดือนคะพิเศษยังไงคะพี่ไม่บอกดีกว่าต้องไปดูเองพี่เดือนพูดมาขนาดนี้สั่งเลยดีกว่าค่ะน้องฟิลเอาเลยนมชมพูไหมได้ค่ะนมชมพูใส่ไข่มุกนิดเดียวแก้วนึงค่ะพี่ฟิล์มสีน่าทานจังเลยดูสิน้องฟิลชมพูนายแล้วค่ะน้องฟิลพี่เดมค่ะแล้วแมวชื่ออะไรคะแมวตัวที่3ชื่อจีจี้ค่ะเขาน่ารักมากเลยน้องฟิลชื่อผู้หญิงพี่ว่านะต้องเป็นตัวเมียแน่เลยใช่ค่ะทางนั้นรีบไปเถอะนั่นไงพี่ฟิลจริงด้วยน้องฟิลน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนที่พี่เดมบอกเลยแมวตัวพิเศษไปเร็วขออุ้มหน่อยนะจีจี้น่ารักจังเลยขันหลังมาดูนี่น้องฟิวดูเขาตบใหญ่ตบนี่น้องฟิวต้องแมวหมุนสักทีแล้วแหละมาจัดแมวหมุนแมวหมุนโชว์แมวหมุนโอ้ยหมุนอีกแล้วหมุนอีกน้องฟิวพี่ดูแล้วทำไมพิเศษดูสิเขาน่ารักแล้วก็สนมากเลยใช่ดูแมวพิเศษน้องฟิวน้ำก็อร่อยแมวก็น่ารักจริ
จี้มันเลยแมวหมุนอีกรอบนึงน้องฟิวมีคาเฟ่แมวแบบนี้ก็ดีนะน่ารักมากเลยแมวแต่ละตัววันหลังเราต้องมาใหม่แล้วแหละจริงได้ไหมฟิวน้องฟิวชอบจีจี้มากเลยอ่ะเล่นเองเล่นเองอ่ะเล่นแล้วเล่นเลยโอ้โหเจ็บฟิวฟิวหมดเวลาแล้วค่ะพี่จะปิดร้านแล้วค่ะพี่เดือนปิดร้านไวมากเลยอ่ะจีจี้ปิดไวที่ไหนนี่จะ5โมงแล้วค่ะจริงด้วยน้องฟิวนายกาบอกจะ5โมงแล้วลงมานานขนาดนี้เลยเนี่ยพี่เดือนคะแล้วร้านคาเฟ่แมวเนี่ยเปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคะอ๋อช่วงนี้ยังเปิดตลอดค่ะช่วงนี้ยังไม่เจ๊งค่ะดีเลยค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิวกับฟิวจะมาอุดหนุนใหม่แล้วร้านเปิดกี่โมงคะค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นค่ะได้ค่ะพี่เดือนงั้นเดี๋ยวฟิวกับฟิวขอกลับก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ตอนประมาณ10โมงเดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะค่ะลาเต้ไปก่อนนะฮิลโลบายบายจีจีบ๊ายบายฟิวฟิวพี่มีอะไรจะบอกถ้าวันไหนนะทานน้ำของพี่6แก้วพี่จะมีแมวตัวที่4มามีเหรอพี่เดือนมีสิตัวเนี้ยพิเศษมากเลยนะแต่ถ้าอยากรู้ว่าพิเศษยังไงต้องทานให้ครบ6แก้วนะได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟิล์มกับฟิวจะมาซื้อให้ครบ6แก้วเลยค่ะพี่ฟิล์มพรุ่งนี้พวกเรามาแต่เช้าเลยนะได้น้องฟิวเดี๋ยวเรามาด้วยกันน้องฟิวแต่เราสั่ง6แก้วท้องไม่แตกหรอไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มข้าวเช้าไม่ต้องกินพี่เดือนคะงั้นฟิล์มกับฟิวกลับก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายบายน้องฟิวพี่ฟิล์มพรุ่งนี้พวกเราต้องมาแต่เช้านะได้น้องฟิวเดี๋ยวพี่พามาแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบคาเฟ่แมวเปิดใหม่ของพี่เดือนไหมถ้าชอบแล้วชอบแมวตัวไหนกันบ้างก็จะมีฮีโร่ลาเต้แล้วก็จีจี้นะคะค่ะน้องฟิวชอบตัวไหนน้องฟิวชอบจีจี้ค่ะส่วนฟิล์มนะคะชอบทั้ง3ตัวเลยสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย